พี่ตู่น้องเต้นนิดนึงแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยคนกันเองนะคะหลังจากที่คุณณัฐวุฒิสายเกลือไม่พอใจทนายนกขาวไม่พอใจทนายนกขาวที่ออกมาพูดถึงคุณณัฐวุฒิเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าย้อนกลับไปที่คุณจตุพรพรหมพันธ์ว่าอะไรอ่ะถ้าหากว่าพี่ให้เขาพี่ตูเห็นด้วยกับเขาเนี่ยนะเอาตีนมาเหยียบหน้าผมประมาณเนี้ยนะดีกว่าประมาณนั้นเนี่ยนะคือประมาณว่าเดือดอ่ะเดือดที่ทนายนกขาวได้กล่าวถึงคุณณัฐวุฒิแบบนั้นเนี่ยนะคะทีนี้เมื่อวานนี้คุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะก็ได้ Facebook Liveเหมือนเดิมนะคะตอนบทเรียนสอนใจใครบ้างนะคะแล้วก็ในช่วงหนึ่งพิธีกรก็ถามคุณจตุพรว่ามองกรณีที่ณัฐวุฒิสายเกลือโพสต์ว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าโดนกดดันจากคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการให้คนทั้งคู่ทะเลาะกันหรือเปล่าซึ่งนายณัฐวุฒิอาจจะปฏิเสธไม่ได้จึงอาศัยประเด็นทนายนกขาวมาเป็นตัวเปิดเกมขณะที่นายจตุพรก็บอกว่าผมไม่รบกับใครก่อนถ้าคนนั้นไม่ทำกับผมเขาก็เลยพิธีกรก็เลยถามว่าจากนี้ไปหมายความว่าจะรบกับคุณณัฐวุฒิแล้วใช่หรือไม่คุณจตุพรบอกว่าตนก็พูดชัดตนพูดเพื่อให้คิดนะคะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงจตุพรพรหมพันธ์ค่ะณัฐวุฒิจะออกมาเถียงอย่างไรก็ตามได้ตามสบายผมเชื่อว่าบรรดากองเชียร์ทั้งหลายต้องการให้คู่ผมกับณัฐวุฒิได้ประหัตประหารกันซึ่งแน่นอนที่สุดดาบจะไม่เริ่มต้นจากผมก่อนแต่แน่นอนที่สุดณัฐวุฒิต่างก็รู้ดีว่าเรียงหน้าทั้งพรรคเพื่อไทยทั้งกระบวนการทั้งหมดรับมือผมไม่ไหวหรอกถ้ามารบรากันเนี่ยคนที่จะพอเนี่ยนะครับที่จะต่อสู้กันอย่างสมฐานะก็คือตัวของณัฐวุฒิเองแต่ผมถือว่าผมโชคดีที่หลุดออกมาได้หลุดออกมาได้เพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่เคยที่จะทิ้งใครก่อนและไม่เคยที่จะไปทรยศกับใครก่อนในชีวิตนี้แต่ว่าโชคชะตาเพราะนายกทักษิณลงมือกับผมก่อนระยะเวลาเนี่ยนะครับในการกล้ำกลืนฝืนทนเนี่ยมันยาวนานมากถึง29ปีผมรู้จักนายกทักษิณก่อนณัฐวุฒิมากมายณัฐวุฒิเพิ่งเจอในปี2548เพราะฉะนั้นถัดจากนี้จะเป็นอย่างไรก็ตามให้รู้ว่าผมเนี่ยไม่มีวันจะทำร้ายณัฐวุฒิก่อนและข้อความที่พี่นกเขาพูดทั้งหมดนั้นณัฐวุฒิก็สามารถใช้สิทธิ์ในการตอบโต้ชี้แจงว่าทันทีที่พรรคเพื่อไทยจับมือกับพลังประชารัฐวันนั้นณัฐวุฒิอยู่อย่างไรนะครับก็ณัฐวุฒิก็รู้แก่ใจดีแต่ว่าผมจะพูดเพิ่มเติมให้อีกว่าณัฐวุฒิเองนะครับที่ภาพปรากฏวันนี้ว่าสนธิยาสวัสดีจะไปยื่นนะครับเรื่องยุบพรรคเรื่องการครอบงำนั้นไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าไอ้ที่ควรสนใจนั้นเนี่ยเขาได้ยื่นแล้วเขาได้สอบแล้วก็ได้จบไปแล้วคนที่ไปยื่นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมหรอกแต่ว่าในทางการกล่าวผมเนี่ยก็เรื่องนี้นะครับบุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพราะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่ได้อย่างผมเนี่ยถ้าเป็นผลไปตามที่เขาร้องนะครับวันนี้ที่ยื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ต้องตกใจอะไรเลยเพราะว่าไอ้ของจริงเนี่ยมันได้เป็นที่ยุติเสร็จสิ้นเบื้องต้นไปแล้วนะครับดังนั้นผลลัพธ์ถ้าสุดท้ายถามว่าใครจะต้องตกเป็นแพะในสถานการณ์นั้นจะต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าสาเหตุมาจากใครผมก็เห็นปลายทางอยู่ไม่แตกต่างไปจากคำตอบว่าถ้าเจ้าของพรรคเขาไปรวมกับพลังประชารัฐและทะเลทะล่าเนี่ยนะครับไปถึงขั้นโหวตเลือกพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นนายกรัฐมนตรีกันนั้นอย่าว่าแต่หาที่เดินหาที่ยืนเลยนะครับหาที่นอนได้ซะก่อนเพราะว่าในทางการเมืองนั้นมันไม่สามารถที่จะชี้แจงใดๆได้ยิ่งอธิบายในมุมของบรรดาการต่อสู้ในเหตุการณ์นั้นถามว่าเนี่ยนะครับเวลาเมื่อได้อำนาจแล้วใครคือผู้ได้อำนาจจริงพี่น้องประชาชนที่เขาไปบาดเจ็บล้มตายหรือบรรดาคนที่ไปต่อสู้กันหรือไม่ครับนั่นก็เป็นคุณจตุพรพรหมพันธ์นะครับคือก็อย่างที่เมื่อกี้เราบอกคุณนันทยานะคือจตุพรเนี่ยประเด็นสำคัญที่เขาพูดและก็จะมีเนื้อหานี้อยู่แทบทุกตอนเลยในการไลฟ์ของจตุพรคือเรื่องการ
เพื่อไทยต้องตอบคำถามเรื่องการจับมือจะจับมือกับพลเอกประวิตรหรือไม่จับมือกับพลังประชารัฐหรือไม่ถามง่ายๆทำไมตอบยากจังเลยนะครับเหมือนกับจตุพรกำลังบอกว่าคือณัฐวุฒิเนี่ยนะวันนี้ก็พูดนู่นนี่นั่นอะไรไปนะครับแต่พอถึงวันนึงเขาไปจัดตั้งรัฐบาลมาเนี่ยคุณจะไปอยู่ตรงไหนอ่ะใช่นะบนเวทีคุณด่าพลเอกประวิตรโครมเนี่ยนะครับแล้วถึงเวลาเลือกตั้งเสร็จเขาจัดตั้งรัฐบาลเผลอๆพลเอกประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีนะณัฐวุฒิเนี่ยเขาบอกว่าจตุพรบอกว่าอย่าว่าแต่ที่ยืนเลยที่นอนก็จะไม่มีค่ะแล้วดูเหมือนหลายประโยคที่จตุพรพูดถึงณัฐวุฒิเนี่ยเหมือนเขารู้กัน2คนนะครับคือคนนอกอาจจะฟังแล้วก็อาจจะงงแต่เหมือนเขาต้องการจะสื่อสารผ่านไปยังณัฐวุฒิเหมือนกันเนี่ยนะคะอย่างเช่นมีช่วงนึงคุณจตุพรก็บอกว่าวันนี้เราเป็นพื้นที่สาธารณะหลายๆเรื่องราวไม่เป็นปัญหาเพราะเราสามารถพูดเห็นด้วยเห็นต่างเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ความสัมพันธ์ที่มันผ่านความยากความตายกันมานั้นมันเป็นเรื่องความยากลำบากใจฟังเพลงอรชุนมหาภารตะแล้วจะเข้าใจฉะนั้นสถานการณ์ข้างหน้าจะอย่างไรก็ตามผมว่าณัฐวุฒิรู้ดีที่สุดเช่นเดียวกับผมก็รู้ดีสุดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับก็อย่างที่คุณนันทิยาบอกคือ2คนนี้ก็รู้กันไม่ใช่ว่ารู้กันสมรู้ร่วมคิดแต่มันรู้จักกันรู้ไส้รู้พุงกันนะใครเป็นยังไงนะครับก็จำได้ไหมเทปแรกๆของจตุพรเนี่ยแล้วนักข่าวไปถามณัฐวุฒิอ่ะณัฐวุฒิก็พอเธอพี่ตู่ที่จตุพรมาพูดที่เมื่อกี้คุณพูดถึงเรื่องว่าเขามีการจะวางแผนจะยึดเวทีแล้วมีการจะถล่มเวทีเพื่อให้เกิดความรุนแรงแล้วก็มีฉากวันที่2วันที่3คุณจตุพรก็พูดเรื่องแบบนี้นะครับรายละเอียดในการชุมนุมอะไรต่างๆเนี่ยนักข่าวไปถามคุณณัฐวุฒิคุณณัฐวุฒิหัวเราะแบบกลบเกลื่อนกลบเกลื่อนอ่ะดูสีดูเขาเรียกอะไรภาษาหน้าภาษากายเนี่ยนะคือตอบไม่ได้ไม่กล้าพูดความจริงได้แต่บอกถ้าการระบายออกมันเป็นความสบายใจของพี่ก็คิดว่าน่าจะพอได้แล้ว อะไรแบบนี้นะครับก็ไปแล้วนั้นอารมณ์คล้ายๆการตอบคำถามนักข่าวกระทรวงพาณิชย์เรื่องจำนำข้าวสมัยเป็นรัฐมนตรีอ่ะอารมณ์เดียวกันกินน้ำเกาคิ้วอะไรกันไปกลบเกลื่อนกันไปนี่นะคะ